สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ 16-30 เมษายนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันเป็นการดูดวงแบบตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการดูดวงทั่วๆไปค่ะแล้วก็จบคลิปนี้7วันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำคลิปราศีของ16ถึง30เมษาให้นะคะจะไล่เรียงไปตามกันนะคะโอเคสวัสดีชาวส่องของวันศุกร์ด้วยนะคะไม่เรียงตามวันนะคะเรียงตามแล้วแต่เอาสลับกันเอาไว้ลุ้นเอาไว้ลุ้นคนจะได้ลุ้นๆหน่อยว่าจะได้วันอะไรต้องรอดูค่ะต้องรอติดตามดูนะคะโอเคเมนเอเนจีหลัก1ใบค่ะเมนเอเนจีหลัก1ใบเปิดไพ่ให้แล้วเปิดไพ่ให้แล้วค่ะเมนเอเนจีหลัก1ใบแล้วก็ตัวตนของคุณตัวตนของเขาที่เขาความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณปิดความรู้สึกของเขาที่เขามีกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะโอเคไหมไพ่ใบแรกได้ Four of Wands ค่ะ Four of Wands นี่ก็หมายถึงคุณกำลังจะไปได้งานจะไปงานแต่งหรือเปล่าคะจะกำลังไปงานแต่งไหมบางคนอาจจะมีงานแต่งงานของเพื่อนได้ไปงานแต่งงานไปร่วมงานฉลองหรือมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ความตัวเองอยู่กับความรักที่สุขงอมและความรักดีๆความรักอันนี้เหมือนไพ่ใบนี้เหมือน10ถ้วยเลยลักษณะเหมือน10ถ้วยหรือ2ถ้วยเป็นความรักที่ดีค่ะมีความพร้อมบางคนอาจจะได้แต่งงานแล้วแต่ในบางคนนะคะในบางคนอาจจะหมายถึงว่าแฟนของคุณเข้าไปอยู่กับครอบครัวเขาไหมเขาไปมีความสุขกับครอบครัวเขาไหมคะ เขามีเมียมีลูกแล้วไหมคะเขากลับไปอยู่กับลูกกับเมียเขานะคะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะโอเคในด้านของความรักค่ะในด้านของความรักถ้าก็ถ้าจัดตั้งบริษัทเนี่ยสัก4คนขึ้นไปดีนะคะการงานก็มีความมั่นคงดีค่ะชนะคู่แข่งงานที่มั่นคงหรือขยับขยายค่ะเริ่มมีเครดิตนะคะถ้าอยากจะกู้ธนาคารตอนนี้ยื่นกู้ได้เลยรับรองว่าจะประสบความสำเร็จการเงินดีค่ะจับใจใช้สอยสะดวกดีสะดวกมือนะคะความรักอย่างที่บอกก็เป็นสุขดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะโอเคตัวตนของคุณเมนเอเนจีหลักได้แบบนี้ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้ในความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างได้ The Strength ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์หรือเปล่าคะ Strength ค่ะ Queen of Wands Five of SwordsS of Pentacle King of Pentacle Strength เป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงที่รอบรู้เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำลักษณะของผู้หญิงที่เป็นผู้นำคุณชอบเป็นผู้นำค่ะไม่ชอบตามคนคุณมีความคิดของตัวเองมีความโดดเด่นในสังคมมีเสน่ห์มีทุกอย่างที่ผู้หญิง perfect เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์แต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ของคุณเนี่ยผู้ชายอยากได้ไหมก็อาจจะไม่อยากได้มั้งดูเก่งเกินไปดูควบคุมเกินไปดูดีเกินไปดูไม่ยอมคนเกินไปนิสัยไม่ดีเกินไปอะไรแบบนี้ป่ะ คือคนเก่งก็จะมั่นใจเนาะบางทีก็ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเราคิดว่าเราถูกแต่คนอื่นอาจจะคิดว่าเราผิดก็ได้ป่ะคือเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่ามันเรามั่นใจเราคิดว่าเราดีแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่หาแฟนค่อนข้างยากเนาะสตรีนเนี่ยคือเป็นคนควบคุมนะค่อนข้างจะหาแฟนยากอยู่จะหาคนที่คือถ้าถามว่าหาแฟนง่ายไหมหาแฟนง่ายกับคนที่เขายอมคุณอะยอมคุณที่พวกผู้ชายอยากสบายป่ะเป็นผู้ชายอยากสบายให้ผู้หญิงเลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะเขาชอบแน่นอนเพราะคุณเก่งเขาไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้ากับผู้ชายดีๆที่เขามีอีโก้ดีๆที่เขามีศักดิ์ศรีเขายิงคุณจะไม่ได้เขามาเป็นคู่แน่เพราะเขาจะไม่เอาผู้หญิงอย่างคุณแน่เก่งเกินไปดีเกินไปสวยเกินไปเก่งกว่าฉันผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบนะคะผู้หญิงเก่งเขาชอบเป็นผู้นำเขาไม่อยากให้ผู้หญิงมานำเขาโอเคไหมไอ้ที่นี้อาจจะมีคนที่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะ Queen of Wands เป็นแม่ไม้ผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ผู้หญิงที่มีกิจการเป็นของตัวเองผู้หญิงที่
ดูดีอ่ะดูดีมีสง่าราศีดูดีใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงชอบประมาณนี้แต่เป็นหัวเป็นคนหัวดื้อนะคะคนนี้เป็นคนค่อนข้างหัวดื้อคิดมากคิดหนักคิดเยอะคิดมากคิดมากตอนนี้คุณมีกว่าตอนนี้ในความรู้สึกของคุณเองคุณรู้สึกว่าในด้านความรักเนี่ยคุณมีก็ได้นะไม่มีก็ได้ไม่ได้แคร์เพราะว่าคุณเป็นลักษณะของการหาเลี้ยงตัวเองคุณเก่งบางคนเก่งไม่มากหรอกแต่ก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วล่ะคือเลี้ยงตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเก่งเลิศรูปหรือเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ก็ช่วยตัวเองได้ค่ะในใจคุณมีความรู้สึกว่าตีกันในบางครั้งนะคะความเหนื่อยความเก่งของคุณที่ต่อสู้อุปสรรคต่อสู้กับความรักต่อสู้กับการเงินต่อสู้กับชีวิตมีความรู้สึกเหมือนว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าอยากบางครั้งน่ะใจนะคะอยากจะหาคนเลี้ยงบ้างเหมือนกันแบบว่าประมาณว่าเหนื่อยอ่ะบางครั้งเหนื่อยเกินรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าก็ผู้หญิงนะเนาะอยากหาคนเลี้ยงอยากหาคนดูแลอยากหาคนซัพพอร์ตเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันตีกันแค่ความคิดเองแค่เซลล์จิตขณะจิตบางทีเหนื่อยมากๆป่ะลักษณะของการเหนื่อยมากๆใจคุณรู้สึกว้าวุ่นมีอะไรที่คุณเลือกไม่ได้มีอะไรที่คุณขัดแย้งในใจหรือมีอะไรที่คุณขัดแย้งกับคนรอบข้างค่ะไฟออฟวานเป็นการขัดแย้งเป็นการทะเลาะเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องน้อยๆเป็นการรบอาจจะเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจก็ได้เนาะที่แบบจิตใจเรามันว้าวุ่นจิตใจมันไม่สงบรู้สึกว่ายังอยู่ในอารมณ์ว้าวุ่นอยู่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็อยากไม่อยากเริ่มก็ไม่อยากกลัวมีความรู้สึกกังวลกลัวเกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่ปลอดภัยในการเริ่มต้นใหม่ทั้งที่เป็นคนมั่นใจนี่แหละคนมั่นใจแต่บางครั้งก็อาจจะตกอยู่ในสภาพของอารมณ์นะเนาะสงสัยไวทองอารมณ์ประมาณนั้น อยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอยากมีโอกาสดีๆอยากมีคนเข้ามาซัพพอร์ตอยากมีคนมาเลี้ยงดูเหมือนกันอยากมีความรักใหม่ๆที่เข้ามาดูแลเราได้ประมาณนั้นนะโอเคไหม King of Pentacles คุณคุยกับหนุ่มคนนี้อยู่หรือเปล่าคะเป็นชายหนุ่มรูปงานเสียชายหนุ่มคนนี้มีความมั่นคงนะมีคนเข้ามาหาคุณนะมีความมั่นคงกับตัวคุณคืออารมณ์ที่เข้ามาไม่ได้เป็นอารมณ์ที่หลอกลวงเป็นอารมณ์ที่เข้ามาเพราะชอบคนคนนี้ลักษณะของคนคนนี้คิงคนนี้ลักษณะของมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์คือรวยเรียบร้อยรวยเลิศหรูอะหน้าที่การงานดีประมาณนี้แหละแต่เป็นคนที่ดื้อมีความคิดเป็นของตัวเองเช่นกันแต่ถ้าชอบใครแล้วจะอยากมองความสัมพันธ์ระยะยาวมีความห่วงใยมีความใส่ใจอยากมองความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ไม่หวือหวาบางครั้งดูหน้าเบื่อไม่ค่อยไปไหนมาไหนจีบวันนี้คืออาจจะมีคนคุยด้วยนะอาจจะมีคนคุยเข้ามาคุยคือคุยวันหนึ่งหายไป3วันคือทำงานไงไม่ว่างคือเขาเป็นคนมั่นคงไปกับงานทำแต่กับงานอะไรประมาณเนี้ยเขามีคงมีสาวบ้างอะเนาะใครจะมาบอกว่าโหงานยุ่งไม่ว่างไม่มีหรอกคือมันต้องมีลักษณะของการที่งานไม่ได้มี24ชั่วโมงอะนะมันเป็นข้ออ้างนั่นแหละแต่ถามว่าเขาก็อาจจะมีคนคุยกับคนอื่นด้วยเหมือนกันแหละแต่เขามาทางคุณเยอะคือเป็นถ้ารักใครเอางี้ถ้าอีติกตาคิงคนนี้รักใครเนี่ยเขารักอย่างมั่นคงแต่การที่เขามาคุยเนี่ยเขายังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจเขาก็เลยแบบมาวันหนึ่งหายไป3วันมาวันหนึ่งหายไป7 วันทักทิ้งหายไปเดือนหนึ่งประมาณนี้แต่ถ้าคนในคนนี้ได้รักใครจะเป็นความมั่นคงจะเป็นความรู้สึกว่ามันดีมากๆโอเคไหมคนที่คุณรักล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ Seven of Pentacles is of sword page of cupKnight of Wands แล้วก็ Ace of Wands จะแนะนำว่าวันศุกร์ในวีคนี้เนี่ยคุณมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมา3ใบคุณมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามาจริงๆนะคะเริ่มต้นจริงๆในความไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานหรือความรักการเริ่มต้นใหม่ไพ่เลข1มันเป็นการเริ่มต้นกับอะไรหลายๆอย่าง
กับการเงินมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่เริ่มมีความปรารถนาก็ได้มีความมีสิ่งกระตุ้นมีแรงมีความตั้งใจมีอิสระแต่ไพ่ในเชิงรบลักษณะของมีความดื้อนะนะบางทีก็เห็นแก่ตัวบ้าพลังเกินไปอะไรประมาณเนี้ยมีบ้างนะคะไอเห็นแก่ตัวเนี่ยคนทุกคนนั่นแหละจะบอกโอ๊ยคนมันสุขเห็นแก่ตัวไม่ใช่ค่ะคนทุกคนมีด้านดำด้านขาวด้านเทาเพราะฉะนั้นมีทุกคนค่ะเขาไม่ได้เลวร้ายเห็นแก่ตัวนี่คือของฉันไม่ให้ของใครของใครฉันก็ไม่เอาแบบนี้ไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวถูกปะอาจจะเป็นลักษณะนั้นมีการเริ่มต้นใหม่เยอะมากคุณอาจจะเป็นทั้งความคิดอาจจะเป็นตอนนี้ยังบางคนเป็นความคิดบางคนเป็นการกระทำบางคนเริ่มแล้วบางคนอยากมาเริ่มกับคุณเช่นเขาไพ่ของการเริ่มต้นใหม่คุณขึ้นมา4ใบไม่น่าเชื่อในความสัมพันธ์นี้คือแบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ดีๆก็ได้เนาะ Seven of Pentacles is of Sword Page Page of Cup แล้วก็ Knight of Wands Ace of Wands เขาคิดยังไงกับคุณเขากำลังมองคุณอยู่คนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณคบด้วยที่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเขากำลังมองดูคุณอยู่กำลังมองดูนิสัยกำลังมองดูการคบกับคุณกำลังมองดูคุณเขาเรียกว่าเรียนรู้นิสัยใจคอและศึกษาคุณประเมินคุณอยู่ว่าคนคนนี้นิสัยเป็นยังไงนะน่าคบไหมนิสัยดีไหมจะไปกันได้ไหมในอนาคตจะมีโอกาสดีๆร่วมกันไหมเขามองคุณอยู่ค่ะเขาประเมินสถานการณ์นั้นอยู่นะคะโอเคไหมคือเหมือนมีคุณมีโอกาสที่จะคบใครและเข้ามาดูคุณเพื่อมองคุณว่าเขาจะคบกับคุณต่อไปไหมอาจจะมีการเริ่มต้นมาคุยกันแค่นั้นนะคะหรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะแค่คุยกันยังไม่มีความชัดเจนเขาอาจจะมีความชัดเจนกับคุณถ้าเขามองแล้วว่าประเมินสถานการณ์ของคุณแล้วว่าถ้าคุณโอเคคุยแล้วมันเวิร์คคุยแล้วมันใช่เขาพร้อมไปต่อค่ะคนคนนี้พร้อมรุยเป็นคนที่ชัดเจนชอบก็ชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบชัดเจนค่ะคุณมีเด็กมาชอบไหมคะลักษณะเหมือนคนที่บางคนเป็นเด็กแต่มีผู้ใหญ่มาชอบบางคนเป็นผู้ใหญ่มีเด็กมาชอบคุณอาจจะมีโอกาสดีๆรอโอกาสรอจังหวะดีๆค่ะมีคนนำความรักมาให้คุณมันความเป็นความรักเป็นความปรารถนามันมาจากแรงปรารถนาชอบอะสวยดีหน้าตาดีชอบจังเลยผู้หญิงคนนี้มาด้วยความปรารถนาแล้วก็เขากำลังดูอยู่ว่าคุณกับเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปทางด้านความสัมพันธ์นี้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนไลน์ก็มีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเพจไม่ได้เป็นการเปลี่ยนอะไรมากเปลี่ยนไปแค่เล็กน้อยเพราะว่าหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยก็ได้นะเพราะเป็นไพ่ใบเล็กๆเป็นไพ่เพจ Knight of Wands เขามุ่งหน้ามาหาคุณอย่างไวในคนนี้เป็นคนอารมณ์แรงเป็นคนแบบถึงจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจวัยรุ่นนะนึกออกปะประมาณรีบๆร้อนๆเร็วๆมาอย่างไวมาด้วยความมุ่งมั่นมาด้วยแรงปรารถนามาด้วยใจที่มันอยากเผชิญหน้าอาจจะมีการเขาอาจจะมีการเดินทางเนาะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าอาจจะไปไหนไหมคะหรือในบางคนน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาคุยกันแล้วมันเดินหน้าไปอย่างไวเลยคือแบบคิดกันไวมากคุยกันปั๊บเอ้ยชอบจังเลยจีบเดินหน้าจีบกันมากไปอย่างไวเป็นการตะลุยความสัมพันธ์ตามจีบทุกวันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นประจำอะไรแบบเนี้ยมานี้แต่เขาอยากเริ่มต้นกับคุณมากเลยนะไพ่ของการเริ่มต้น is of one เป็นไพ่การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นด้วยแรงปรารถนาแรงชอบอยากเริ่มต้นกับคุณน่ะรู้สึกว่าทุนถูกสเปคจังเลยคุณดีจังเลยคุณน่ารักจังเลยหรือเขาอาจจะเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้นะมีงานใหม่ๆถ้าในด้านความรักคือความรักที่ชอบที่ฉันจะพุ่งชนเธอประมาณนั้นเป็นเร็วๆอะเป็นเร็วๆอะถ้าความสัมพันธ์นี้มันดีอยู่แล้วนะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆที่ไปเรื่อยๆไม่น่าเบื่อมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมีไฟมีใจมีไฟประมาณนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะ
แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะครับเป็นยังไงเห็นไหมขึ้น Ace of Cup อีกแล้วอ่ะ View of Fortune ค่ะ Seven of Wands Four of Pentacles แล้วก็ Five of Pentacles ไพ่เริ่มต้นใหม่อีกแล้วบอกแล้วว่าคุณได้ไพ่เริ่มต้นใหม่ถึง4ใบเป็นอะไรที่ดีมากๆมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าชีวิตคุณอาจที่มันไม่ดีมาผ่านมาอะไรที่มันไม่ดีมันจะหมดไปแล้วจักรวาลเริ่มเปิดทาง View of Fortune มาแล้วค่ะจักรวาลเปิดทางไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักมันจะเปิดทางให้คุณแล้วนะคะความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆอารมณ์รักดีๆความรู้สึกดีๆแฮปปี้อ่ะเป็นไพ่ที่แฮปปี้การเริ่มต้นใหม่ที่แฮปปี้ถ้ามองในด้านความรักนี่ก็มีความรักใหม่ๆเข้ามาหวานชื่นถามว่ามันจะดีไหมอนาคตมันหวานชื่นค่ะมันหวานชื่นมากๆด้วย View of Fortune มาบอกว่ารักคุณไปได้ดีไปได้สวยจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วค่ะแต่ใจของคุณยังมีใครบางคนในที่นี้ที่ยังสับสนในใจอยู่ว่าจะเริ่มต้นใหม่ดีหรือว่าจะถอยดีเพราะเกิดความไม่มั่นใจลังเลในตัวเองถึงเป็นคนมั่นใจแต่บางครั้งเกิดความลังเลเกิดความไม่แน่ใจในคนที่เข้ามาเขาจะจริงใจกับเราไหมเขาจะดีกับเราไหมเขาจะรักเราจริงๆไหมหรือแค่มาหลอกคุณมีความไม่มั่นใจแล้วก็คุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหัวแข็งดื้อก็เลยไม่อยากจะอยากจะคบกับใครก็อยากคบไปนานๆไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยก็เลยคิดหนักนะคะคิดหนักว่าจะทำยังไงถามชอบไหมชอบอยากได้ไหมอยากอยากเดินต่อไหมอยากแต่กลัวอารมณ์กลัวค่ะความรู้สึกสับสนในตัวเองกลัวไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยเขารักคุณไหมคะคนวันศุกร์จ๋าคนคนนั้นคนคนคนนั้นที่คุณรักเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมเหรอเขาอยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากมีแผนเขาอยากพูดคุยทำไมไพ่ขึ้นย้อนแย้งถามว่าเขารักคุณไหมความรู้สึกว่าเขามีอะไรซ่อนปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ตอนนี้เขาไม่อยากคิดเขาอยากได้คุณนะเขาอยากรักคุณด้วยแต่เขามีอะไรของเขาในใจที่มันไม่สามารถเดินต่อไปได้มันมีความปรารถนามากมีอยากพูดคุยไปก่อนไหมลักษณะของเขาคือเขาอยากพูดคุยกับคุณในคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะหรือคนเก่าตอนนี้ในความรู้สึกของเขามีความรู้สึกว่าใจของเขามันยังรังเรอยู่ยังไม่มั่นใจยังไม่พร้อมจะตัดสินใจเพราะเขายังมีอะไรที่เขาจะต้องเขากลัวความลับของเขาจะเปิดเผยเขามีอะไรที่ซ่อนรับปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่เขายังไม่มั่นใจยังไม่มีรักนำยังไม่มีความปรารถนาแต่ยังไม่ถึงกับรักหรอกเขายังนิ่งๆอยู่ค่ะเขายังไม่เลือกเขาอยากจะเลือกเขาเสียใจอะไรบางอย่างอยากได้แต่ทำไม่ได้เหรออยากเดินคุณปฏิเสธเขาไปหรออยากเดินต่ออยากได้ก็อยากเสียใจก็เสียใจเหมือนว่าคนคนนี้เขาเพิ่งอกหักกับอะไรมาไหมหรือกำลังเจ็บปวดกับอะไรมาหรือเปล่าแล้วมาเจอคุณความรู้สึกเขายังพังๆมาเขาเลยอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวเพราะว่าเขายังไม่พร้อมจะเปิดใจรับอะไรถามว่าเขาอยากเขาชอบไหมเขาชอบเขาอยากคุยด้วยเขาอยากพูดคุยด้วยแต่ยังอยากเริ่มต้นใหม่เป็นความในใจที่คิดแต่ยังไม่กล้าเหมือนกันยังรังเรโอเคถ้าคุณรักเขาไหมวันศุกร์ชอบเขาไหมมันศุกร์แรงดีในแอร์คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆคุณชอบเขาไหมคุณก็ชอบเขานั่นแหละค่ะแต่จิตใจคุณยังว้าวุ่นคุณยังมีความรู้สึกว่าคนมาจีบคุณเยอะเนาะมีความรู้สึกมีเด็กมาจีบด้วยคุณมีรักสามเศร้าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าคะคุณยังมีใครที่ยังไม่ได้ขจัดหรือยังในปัญหาของคุณยังมีรักสามเศร้าอยู่คุณยังไม่ขาดจากรักสามเศร้าจะบอกว่าเลิกแล้วไปหลายเดือนแต่ใจคุณมันยังไม่ได้ขาดจะบอกว่าเลิกแล้วหลายปีแต่ใจคุณยังไม่ได้ขาดหรื
พันธะบางอย่างซึ่งเลิกแล้วแต่ยังไม่ได้ยาหรือพันธะอะไรที่มันมีในจิตใจก็ไม่รู้มันยังวาวุ่นคุณอาจจะคุยกับคนหลายคนก็ได้มีการคุยรับหลังมีการพูดคุยกับคนหลายคนนะคะโอเคในกรณีที่คนรักเลิกไปแล้วนะคะมีบางคนไหมต้องมีแหละวันศุกร์จะต้องมีบางคนที่เลิกไปแล้วเพราะว่าคนวันศุกร์มีเยอะมากในกรณีบางคนไม่เลิกบางคนเริ่มใหม่เลิกไปแล้วเริ่มใหม่อ่ะกรณีคนรักเก่าค่ะคนรักที่เลิกไปแล้วจะกลับมาไหมคะคนรักที่เลิกไปแล้วจะกลับมาไหมเห็นไหมไพ่เริ่มต้นใหม่มาอีกแล้วค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีมีนลืมบอกธนูมีนค่ะแล้วอะไรอีกราศีธนูราศีมีนราศีเมถุนเขาจะกลับมาไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่ถ้าได้ความชัดเจนตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยล้ากับอะไรบางอย่างเขายังไม่สามารถที่จะเขาเหนื่อยล้ากับความสามารถที่ผ่านมานะเขายังไม่ตัดสินใจเขากลัวว่ากลับมาก็ต้องมามีปัญหาเดิมๆอาจจะยังมาต้องทะเลาะกันอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครเขากำลังทำใจอยู่ตอนนี้การปลดปล่อยเขาอยากเป็นอิสระมากกว่าค่ะเขาอาจจะเดินหน้าไปแล้วไม่กลับมาแล้วเนาะโอเคก็อาจจะเดินหน้าไปแล้วค่ะไม่กลับมาแล้ว Jasmine การปลดปล่อยเขาได้เป็นอิสระจากคุณแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเขายังเศร้าอยู่เขายังทำใจอยู่แต่แนวโน้มตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่กลับค่ะกลับมาแล้วจะดีไหมคะกลับมาแล้วจะดีไหมจุดเด็ดค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกเขายังเลือกไม่ได้แต่ทาวเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วกลับมาแล้วก็ไม่ดีค่ะจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีตุลค่ะกลับมาแล้วดีไหมกลับมาแล้วก็ไม่ดีค่ะยังเหมือนเดิมเนาะเขาอยากจะตัดขาดจากคุณนั่นแหละไงเขายังลังเลอยู่เหมือนกันแต่ใจเขาอยากตัดขาดแนวโน้มการตัดขาดมีเยอะมากทั้งเดอะเดททั้งทาวเวอร์เขาอยากไปแล้วไม่กลับหรอกค่ะจริงๆเขาเป็นคนยุติธรรมถ้าไปแล้วเขาอาจจะไปเลยเขาคิดอย่างยุติธรรมแล้วว่ามันยุติธรรมกับคุณและเขาอย่ามาเจ็บอยู่แบบนี้เลยต่างคนต่างแยกกันไปมีใหม่ดีกว่าไหมทางที่ใจนึงคิดว่ายังก็ไม่อยากเลิกอยากเลิกพอๆกับไม่อยากเลิกค่ะโอเคไหมคุณล่ะวันศุกร์มีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมมีค่ะคุณอาจจะมีคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะอาจจะคุยกับราศีกรกฎมีต่างชาติต่างภาษาก็มีอาจจะเป็นคนมีคนมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณอย่างไวในความสัมพันธ์นี้ค่ะคนคนนี้มุ่งหน้ามาเพราะความชอบคนคนนี้มาเพราะแรงปรารถนาถ้าเขาชอบใครเขาจะจีบเอาคุณทำแฟนให้ได้แต่ตัวคุณเองยังคิดอยู่ค่ะยังคิดว่าคือคุณคิดเยอะเนาะคิดมากคิดไม่คิดนู่นคิดนี่คิดจนบางครั้งมันเป็นความเพ้อฝันเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายคุณเองเป็นคนจิตใจอ่อนไหวลักษณะของผู้หญิงที่คิดเยอะคิดทุกอย่างประมาณนั้นคุณมีการวางแผนชีวิตของคุณแล้วว่าตอนนี้ในชีวิตของคุณคุณจะทำยังไงชีวิตข้างหน้าในวันข้างหน้าคุณอาจจะถ้าไม่พร้อมจะมีใครคุณอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้คุณอาจจะวางแผนของคุณแล้วล่ะเริ่มมีการวางแผนเริ่มคิดเริ่มทบทวนไต่ตองว่าฉันจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ในอนาคตฉันจะไปทางไหนไปยังไงไปแบบไหนประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อๆอะไรบางอย่างเนาะเบื่อกับปัญหาที่มาป่ะรู้สึกผิดหวังยอมแพ้
หรือเดินจากบางสิ่งบางอย่างบางคนรักมากแต่ก็ต้องจากไปบางคนความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็ยังต้องพยายามรักษาไว้ประมาณนั้นค่ะโอเคสุขจ๋าอยากรู้อะไรอีกเขารักคนนั้นของคุณล่ะมีคุยเขาคุยกับคนอื่นไหมคนที่คุณชอบเขาคุยกับคนอื่นไหมคะมีค่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตนเลยทีเดียวเชียวเขาเป็นคนรักเก่าของคุณเหรอเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยมัธยมเขาตอนนี้เขามองคุณเป็นเพื่อนก่อนนั่นแหละเขามีคนของเขาอยู่ค่ะถึง2คน3คนเขามีถึง2คนมีเมียแล้วด้วยมีกิ๊กอยู่ด้วยแล้วก็มีคุณด้วยอาจ่ะอาจ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะทั้งที่มีผู้หญิงถึง2คนผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกแล้วก็ผู้หญิงที่คบอยู่นะเอาเข้าไปโอเคมีเยอะมีแยะเกินวันศุกร์จ๋าเมษายนนี้16ถึง30จะทำยังไงให้ชีวิตตัวเองมีความสุขอยู่กับความรักที่มันมีก็เลยมีและมีอยู่หรือบางคนไม่มีอยู่หรือบางคนยังไม่มีอ่ะจะทำยังไงให้แนะนำหน่อยค่ะให้บอกว่าอย่าเครียดอย่าคิดมากนอนไม่หลับคิดมากอยู่สดสดสวยๆค่ะมีตังกว่าอะไรจ๊ะอย่าคิดมากค่ะมองความสัมพันธ์โอ้โหก็อยากเริ่มต้นใหม่ใช่วันศุกร์ก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันโอเคมีคนมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณนะชอบคุณมากๆมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่การเริ่มต้นใหม่ของครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณเองไม่ชัวร์คุณเองคิดมากมายคุณเองมองแล้วมันจะไปอย่าคิดเยอะค่ะอย่าคิดเยอะเขามากับคบๆไปคบกันไปคุยกันไปยังไม่มีอะไรต่อการคุยไปก่อนแค่คุยกับเขาไปก่อนคุยไปค่อยดูนิสัยกันนิสัยดีค่อยคบนิสัยไม่ดีค่อยเททิ้งจบปะคิดอะไรมากมายคิดจนนอนไม่หลับกังวลจนเครียดมาก็มาสิใครมาสนก็ดีคนรักดีกว่าคนเกลียดถูกปะใครมาก็คุยนั่นแหละค่ะเราแฟนเร่เอาคนวันศุกร์เป็นคนแฟนเร่น่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวค่ะอย่าได้กลัวกับสิ่งที่เข้ามาดีสิอีกสิ่งที่เข้ามาในตัวเข้ามาหาเรา1เรามีโอกาสเลือกมีโอกาสเลือกมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนมาให้เราเลือกเยอะแยะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่เราเลือกให้ถูกคนเลือกให้ถูกทางเท่านั้นเองมองให้ลึกๆมองให้กว้างๆแต่ไม่ต้องคิดลึกคิดมากเครียดจนนอนไม่หลับโอเคของคนวันศุกร์มีคราวนี้ค่ะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันด้วยแล้วก็บางคนมาถามว่าวันที่ถ้าวันที่ใต้ดีสคริปชันไม่มีไปดูในคลิปแรกๆค่ะคลิปแรกๆมีบางทีก็ลืมใส่ให้ไปกลับไปย้อนดูนิดนึงเนาะไปดูคลิปแรกๆแล้วก็ใครจะดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะแอดไซน์ก่อนนะคะแอดไซน์ AFE0329Y ค่ะถามคิวก่อนได้นะคะโอเคไหมขอให้คุณมีความสุขสมกับที่เป็นวันศุกร์ขอให้โชคดีแล้วก็มีความสำเร็จนะที่การงานทุกอย่างขอให้ปีใหม่ไทยนี้มีความสุขมากๆนะจ๊ะวันศุกร์จ๋าสวัสดีค่ะ